สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่วัดบางพระนะครับจังหวัดนครปฐมเป็นวัดของหลวงพ่อเปิ่นนะครับวันนี้ก็มาท่ามกลางสายฝนนะครับฝนตกวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นก็เยอะมากนะครับและวันนี้ผมเห็นทัวร์มาจอดหลายคันนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็น่าจะเป็นชาวจีนชาวไต้หวันนะครับซึ่งเขามาเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นเยอะมากนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาตินะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นก็เป็นที่ชื่นชอบและนิยมของชาวไต้หวันและคนจีนนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212 เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่วัดบางพระนะครับเป็นวัดของหลวงพ่อเปิ่นนะครับวันนี้ก็มาเจอฝนพอดีทุกคนก็เย็นชุ่มฉ่ำเลยนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้ถ่ายบริเวณวัดให้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงที่ให้เช่าวัตถุมงคลเลยนะครับวันนี้ผมก็เห็นรถนักท่องเที่ยวเป็นรถทัวร์มาจอดเยอะนะครับก็คาดว่าจะเป็นทัวร์ชาวต่างชาตินะครับเพราะชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นไต้หวันฮ่องกงแล้วก็จีนนะครับจะชอบวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นเดี๋ยวเราเข้าไปชมวัตถุมงคลครับวัตถุมงคลนะครับโอ้สวยปี2535นะครับ 35,000 นะครับอันนี้ปี2536มี 40,000 นะครับรูปหล่อตั้งหน้ารถก็เป็นนางกวักนะครับ2,300นะครับนี้250นี่500นะครับพระพรหมนี้450นี่500นะครับนี่สวยนะครับ 1,200 นะครับนี่300นะครับตั้งหน้ารถนี่400นะครับนี่300นี่รูปหล่อหลวงปู่หลวงพ่อเปิ่นนี่400นะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระปี2552นะครับนี่300เป็นพระพิฆเนศ300นะครับปู่ฤาษีนี่500นะครับทุกคนนี่นี่100เป็นเหมือนหน้ากากเสือนี่600ปี52มหาอำนาจบูชาคู่นี่600นี่500นะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นต่างๆนะครับมีปี35
ราคาก็มีตั้งแต่100ราคา 5,000 ก็มีนะครับนี่เป็นกุมารก็มีนะนี่เป็นกุมารทองกุบไม่ใช่นะครับขออภัยเป็นหนุมานเป็นหนุมานนี่500นะทุกคนนี่วัตถุมงคลเยอะมากนะครับมีพระสมเด็จปี56ก็มี300แล้วก็หลายอย่างครับหลายอย่างจนอธิบายไม่ถูกนะครับมีสาริกาด้วยนะ250ปี60ก็มีเสือปี36ก็มี 3,000 ขุนแผนก็มีนะขุนแผนนั้น800 300นี่ปี64นะครับมีราคา300แล้วก็150นี่100นะครับมีปี65เป็นหน้ากากเสือนี่300นะครับเป็นใบมะขามนี่20,000นะนี่ทุกคนมีเยอะนะนี่ก็มี50บาท100นี่ก็มีนี่100เลยด้านนี้ก็จะมีเป็นกุมารทองนะครับ 2,000 แล้วก็850เตาเวทก็มีครับมีตั้งแต่ 4,000 แล้วก็ 2,000 2,500 นะครับนี่ครับคือวัตถุมงคลของทางวัดบางพระนะครับซึ่งมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับถ้ารุ่นเก่าหน่อยก็ราคาสูงนะครับมีเยอะนะครับทุกคนนี่พวกไซนี่ก็300นะครับนี่300 200โอ้วันนี้มาท่ามกลางสายฝนนะทุกคนวัตถุมงคลก็มีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับพอดีชาวต่างชาติเยอะนะทุกคนเขามาเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเปิ่นเยอะผมก็เลยถ่ายไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็ถ่ายดูคร่าวๆนะครับราคาก็มีทั้งแบบราคาสูงแล้วก็ราคาไม่สูงก็มีนะครับบรรยากาศท่ามกลางสายฝนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันนะครับท่ามกลางสายฝนเลยนะครับวันนี้มีนิสัยที่ตลกมากเลยนะเหมือนกับเนี่ยดีเหมือนกันครับจะได้เย็นๆตัวดีนะผมเห็นแล้วร้อนมาหลายวันแล้วนะครับแบบแล้วก็แบบทีผมก็ยังค่อยนี่ครับเป็นมณฑปกำลังจะสร้างใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิมครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ